ร์เกอร์คือปกติถ้าใครแบบว่าไปเที่ยวอเมริกาก็จะเห็นแบรนด์นี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ดาวมากับนิวบาลานซ์ด้วยนะครับก็ขอบคุณนิวบาลานซ์ด้วยที่ให้เราได้มากับบูลเกอร์แบบสาขาแรกในไทยแล้วโอ้โหดีไวท์ดีมากๆครับผมวันนี้เขาแฮปปี้มีความสุขมากเลยค่ะเมื่อกี้มีสื่อมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเคยซื้อรองเท้าแพงที่สุดเท่าไหร่เขาบอกว่า 60,000 หนูตกใจเพราะหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วคือเขามาถามตอนไหนไม่ถามนะถามตอนยืนอยู่กับเขาด้วยโอ้โหขนลุกเลยไม่รู้จะตอบยังไงดีแต่สอบที่ใครตื่นตาตื่นใจแล้วก็ใหญ่มากๆเลยค่ะรุ่นอะไรที่เคยหายากที่นี่มีหมดก็คือแวะมาได้เลยนะคะที่ฟูลล็อกเกอร์ค่ะครับผมวันนี้ออกงานคู่ครับผมไม่คุ้นชินเลยเพราะว่าออกงานคู่นะครับผมวันนี้หนูดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูรอวันนี้มานานมากแล้วค่ะขอบคุณลูกค้าที่จ้างหนูด้วยนะคะทำไมเราอยากมีโมเมนต์งานนี้แบบเพราะว่าปกติเวลาสามหนูก็ยืนเดี่ยวแล้วหนูก็เป็นมีมคนเดียววันนี้เราอยากมีเขาด้วยครับผมคุณคุณแล้วอยากมีอะไรจะมาถามไหมฮะทำไมเราไม่เตรียมอะไรกันมาก่อนเลยอ่ะจริงๆก็เอาคือจริงไม่ได้เตรียมอะไรหรอกแต่ว่าพี่ๆถามอะไรเราก็ตอบครับผมก็ถามพี่แกงอะค่ะแล้วก็ถามพี่ๆที่ทำอะไรครับครับผมแบบว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมครับหรือว่ายังไงเรื่องแต่งงานใช่ไหมครับคือมันเกิดขึ้นแน่นอนครับเราคอนเทนต์เลยชั้นนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงคงไม่เคยคุยเลยคุณอย่ามาพูดนะเราเคยคุยกันแล้วคือก็มีคนคุยกันบ้างครับว่าแบบวางแผนว่ามันจะยังไงช่วงไหนแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกคนรอข่าวดีดีกว่าจริงๆพี่แกงพร้อมจังจริงๆพร้อมครับพร้อมคือจริงตอนแรกอ่ะที่เคยบอกว่าเฮ้ย50-50ใช่ไหมแบบหมายถึงว่ายังไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ดีแต่ว่าที่พี่พร้อมเนี่ยเพราะว่าพอเราเริ่มรู้ว่าเขาชอบราดหน้าเมื่อนั้นอ่ะเราอ่ะมั่นใจเลยว่าเฮ้ยยังไงเราอยู่เขารอดแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรครับเรารู้แล้วว่าเรามีคีย์เวิร์ดก็คือราดหน้าถ้ามีราดหน้าปุ๊บโมโหหิวรอดแล้วถ้าทะเลาะกันทำไงทะเลาะกันคีย์เวิร์ดง่ายครับขอโทษครับแค่นั้นเลยก็เลยมั่นใจว่าโอ้ยสบายแน่นอนครับผมนี่พี่ดาวสบายใจไหมไม่ต้องไปดูยกขันหมากไปขอเองเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวเราไปเองใช่ก็สบายใจค่ะแต่เอาจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือมันไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาออกมาปุ๊บก็ก็สบายใจขึ้นก็เบาใจขึ้นนี่คือสิ่งที่เขารอเลยนะวันนี้เพราะเขารออะไรไหมเขารอคำยืนยันแบบยืนคู่กันแบบนี้อย่าเป็นทางการใช่เพราะว่าปกติหนูเป็นคนพูดคนเดียวก็จะมีชาวเน็ตมาเขียนว่าผู้หญิงสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าโอ้พี่เขาไม่ยืนยันได้มันก็ดีผู้ชายเขาพูดในปากถึงคำเรารู้สึกไงบ้างอย่าบอกชาวเน็ตผู้หญิงสมัยนี้สุดยอดเราสบายใจมากๆเนาะไม่หรอกค่ะคือเราก็ยังแบบเผื่อใจไว้ตลอดแหละอายุเราก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าหนูก็รู้สึกว่าจิตใจมนุษย์เนาะมันก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่รู้คุณไปถามใครไม่รู้แต่ถ้าสำหรับผมไม่เคยหวั่นไหวอยู่แล้วขอยืมคำคุณก้าวไอเรามันก็เท่ซะด้วยแต่ผู้หญิงมากไม่เคยหวั่นไหวหรอกเพราะว่าได้ทำให้ผู้หญิงทั้งโลกสวยน้อยลงจะนอนแล้วค่ะที่ผ่านมาเราให้ความมั่นใจเราขนาดไหนก็ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์เราก็จะรู้ว่าเราก็มั่นใจในตัวเขาประมาณนึงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยมั่นใจในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราอยากได้คำมั่นเพราะว่าเราไม่ค่อยมั่นใจสภาพร่างกายของเราถ้าเราอยากมีลูกเราไม่รู้ว่าไข่อายุ35ของเรามันยังทำงานไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าเราก็ต้องคุยกันเรื่องพวกนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปฝากนะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยอันนี้ยังกดดันไหมบอกว่าคนจับตาเยอะมันจะเป็นเรื่องแบบจะทำเซอร์ไพรส์จะอะไรคือจริงอ่ะผมไม่กดดันนะว่าแบบคนแบบถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ยังไงผมไม่กดดันเลยแต่ว่ากดดันเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะอะไรมากเพราะคนเนี้ยเขาชอบรู้คือเขาจะเป็นคนแบบว่าจับอะไรคือเขาเป็นคนที่รู้ว่าแบบเฮ้ยแล้วผมเป็นคนแบบบอกง่ายอะหลังๆคือผมไม่ค่อยทำเซอร์ไพรส์อะไรเขาหลังเขาจะรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้าเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวแบบว้าวเชื่อว่าจะทำได้ดีด้วยหมายถึงเขาอะจะทำได้ดีด้วยเพราะมันยังไม่เกิน 50% ไปแล้วเราต้องทำตัวสวยทุกวันเลยไหมพอจริงเหรอหนูต้องทำตัวสวยทุกวันไหมคือคุณก็ต้องซื้อชุดขาวเตรียมไว้เยอะๆแล้วคุณก็ใส่ไว้ตลอดทุกวันเลยไม่ตีหรือเปล่าคะค
ครับผมตีมเลยครับผมใบนิดนิดหน่อยหน่อยก็คือให้ใส่ชุดขาวไม่ได้จะขอแต่งงานจะให้ไล่ไปบวชชีหรือเปล่าไปบวชพร้อมกันอย่างดาวดาวอยากจะบอกอะไรไหมว่าถ้าขอต่อมาจะต้องเปลี่ยนนะอ๋อใช่ทุกวันนี้ผมเปลี่ยนแล้วพอผมเห็นสัมภาษณ์นะนะเออเป็นยังไงเชื่อไหมผมบอกเขาว่าคุณอย่าหวังจะได้เอาดอกไฮเดรเนียกับผมอีกเลยจะแรนดอมมาให้ทุกแบบทุกดอกเลยเป็นผู้ชายแก้ไขชอบนะครับชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่าเลยนะครับผมขอบคุณครับรอติดตามครับรอติดตามครับขอบคุณทุกคนครับผมเหนื่อยไหมเพราะหลายคนมองว่าพวกเราเป็นคนหน้าคอมเมนต์เยอะกับการในความสัมพันธ์เราเพราะวันนี้มันรอดคอมเมนต์นั้นมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมโอ้จริงๆโดนเยอะที่นั่นแหละคือเอางี้ทุกข่าวทุกข่าวที่มาแบบว่าเฮ้ยคู่รักเสียงดีหรืออะไรก็ตามมันจะวนมาที่เราตลอดแต่ถามว่าคือผมก็ไม่ได้กังวลหมายถึงว่าสำหรับผมนะคือเขาอะต่อให้พี่ดาวจะแบบพูดว่าเฮ้ยมั่นใจบ้างไม่มั่นใจบ้างยังไงแต่สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าคือเรื่องความรักที่ผมเคยบอกอะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องไปนั่งคิดถึงมันแล้วอะมันเป็นเรื่องที่ผมรู้ว่ามันลงตัวละเราเอาเวลาเอาสมองไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าครับผมก็เลยอยากเขามั่นใจแต่ว่าจริงๆคือสำหรับผมนะมันใช้ชีวิตง่ายมีความสุขแบบที่ที่อยู่กับเขาแค่นี้มันโอเคแล้วครับผมรอดดาวดาวอย่างนี้ก็รอดแล้วรอดจริงจริงใช่รอดแล้วสวยไหมแม่เจต้าหนึ่งสวยกินคนแต่นี่ไม่สวยแต่ว่ากินทนนะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับแม่ทำไมคิดเก่งเลยอ่ะกินทนกินทุกอย่างค่ะกินทุกอย่างจริงคนนี้ครับผมเลี้ยงง่ายครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ